SI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันพุธหลังเคารพธงชาติแบบนี้นะครับก็เป็นเวลาของรายการคนค้นคนนะครับโดยเราจะนำเรื่องราวคนต้นเรื่องที่เคยออกอากาศตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับกลับให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้ทางช่อง PSI สารดีหมายเลข99แห่งนี้นะครับรวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวรายการต่างๆในบริษัททีวีบูรพาได้ทางtvbudapest.com นะครับส่วนของรายการคนค้นคนนั้นก็ที่การเปิดคนค้นคนครับคนค้นคนก็จะนำเรื่องราวของคนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่าแม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวของน้องสองครับเด็กพัฒนาการช้าที่อยู่ในกลุ่มเด็กปัญญาอ่อนขั้นรุนแรงครับหมอระบุว่าถ้าเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นเพียงร่างกายที่มีลมหายใจนะครับแต่ด้วยความรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับน้องสองไม่เพียงที่จะสามารถเติบโตขึ้นมาได้แต่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครนะครับเรื่องราวของน้องสองจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงความรักของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามชมกันได้ในคนค้นคนวันนี้ครับ